มันเรื่องใหม่ในชีวิตหมูเป็นสัตว์ดุร้ายแล้วทุกคนที่รู้หัวเราะแต่คือทุกคนตอนนั้นคือไม่เห็นเราก็แผลมันขนาดไหนก็คงคิดว่าหมูขบคือส่วนใหญ่คิดว่าหมูขบกูไม่ได้แล้วหมูขบแทนที่จะแบบเล่นกับเสือโดนเสือกัดอะไรอะเหี้ยเบสโดนหมูกัดสวัสดีค่ะกลับมากับ Betty Story นะคะเรื่องราวที่เบสจะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแผลยังไม่หายดีกันเลยทีเดียวเบสเนี่ยได้ไปเที่ยวที่สมุยกับเพื่อนๆทั้งหมด4คนเป็นทริปที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับว่าจะไปนอนพักผ่อนชิลๆกินข้าวกินอาหารกรุบกริบเล่นทะเลเล่นน้ำอะไรอย่างงี้ก็ไปถึงวันแรกลงเครื่องปุ๊บเราก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารโกเซ้งร้านอาหารโกเซ้งก็จะเป็นร้านอาหารประมาณโลคอลพื้นบ้านติดดาวอาหารก็อร่อยกินเสร็จก็กลับไปที่พักขอแวะเรื่องที่พักแป๊บนึงเจ้าของที่พักเนี่ยก็คือพี่ที่ไปด้วยกันกับเราใน4คนเนี่ยก็คือพี่ฝากไปด้วยแล้วเราก็เลยไปถ่ายวิดีโอกะจะลง TikTok รีวิวที่พักให้เขาซะหน่อยเพราะว่าเขาอ่ะเพิ่งที่จะเปิดให้คนทั่วไปสามารถไปพักที่นี่ได้ห้องนอนที่นี่มีทั้งหมด4ห้องนอนมี1ห้องนั่งเล่นมีห้องครัวมีสระว่ายน้ำและวิวเป็นทะเลคือมันสวยมากจริงเว้ยถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ข้างล่างก็สามารถจองเข้าไปในที่ลิงก์ข้างล่างที่พี่จะแปะไว้ให้ได้นะคะเสร็จคืนนั้นเราก็ไปดินเนอร์กันที่ร้านอาหารที่ชื่อว่า Two Fishes เป็นร้านอาหารที่แบบว่าจองยากมากพี่วิวเนี่ยเขาจองตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วว่าแบบอยากไปกินร้านนี้หลายทีแล้วแต่ไม่ได้ไปกินสักที Two Fishes เนี่ยก็เป็นร้านอาหารอิตาเลียนเหมือนเขาอะจะกำหนดมาแล้วเว้ยว่าวันนี้เขาจะมีแขกกี่คนและเขาก็จะไปตลาดตอนเช้าเพื่อไปซื้ออาหารสดมาเพื่อจะมาทำให้เท่ากับจำนวนแขกที่เขากินเพราะฉะนั้นเราจะต้องจองไปก่อนถึงจะได้กินร้านนี้อาหารก็คือดีสปาเกตตี้เลิศพาสต้าเลิศเนื้ออร่อยปลาสดก็กินเสร็จไม่ได้อะไรกินเบียร์คุณได้บอกว่าไปกินเบียร์บนคุณคอรมอด่าคุณอีกพอเรื่องขึ้นก็ตื่นมาประมาณเที่ยงเราก็มีแพลนว่าวันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งร้านอาหารแห่งนี้เรารู้กันอยู่แล้วเว้ยว่าเขามีหมูตัวน้อยน่ารักอยู่ที่นั่นแล้วความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งอ่ะที่อยากทำมาตั้งนานแล้วนะก็คืออยากไปที่เกาะมาสุบเว้ยที่เขาไปถ่ายรูปกับหมูกันเห็นอิตาโบสก็ไปพาวฟ้าก็ไปและได้ถ่ายรูปกับหมูและก็อยากจะไปถ่ายรูปกับหมูมากพอจะต้องบอกก่อนว่าเบสเนี่ยคือคนที่รักสัตว์มากสัตว์ทุกอย่างในโลกใบนี้คือฉันรักหมดเคยไปที่ซาฟารีเวิลด์ที่กาญจนบุรีเข้าไปอยู่ในกรงลูกเสือแล้วก็ไปเล่นกับเสือเล่นแบบอีคนเลี้ยงเสือตกใจอ่ะคือเสือพอมันเป็นลูกเสือใช่ไหมก็จะมี2ตัวเว้ยแล้วเขาก็จะเอาเหมือนแบบที่กัดของหมาไปคุกกระตับหรืออะไรไม่รู้อ่ะมาเขาก็จะให้เราถือแล้วให้เสือมาเลียเลียเลียนั่นก็คือไม่ใช่สิ่งกูอยากได้กูอยากเล่นกับเสือกูว่าทำไงเล่นเลยจะเอามาฟัดอีเสือก็สนุกไงเพราะคนที่เลี้ยงแม่งก็แบบระแวงแต่นี่คือไม่กลัวไงขึ้นมาปีนหัวกูดึงหัวกูก็เอ้าดึงหัวกูก็จิกคอมันเวียงลงมาเสืออีกตัวนึงกระโดดขึ้นมากูอุ้มได้มันก็โยนไปโอ้โหคือสนุกมากชอบมากแต่ตัวเป็นรอยนะแต่ก็แบบไม่ได้ซีเรียสเพราะก็เล่นกับเสือก็เหมือนคิดซะว่ามันเป็นแมวยักษ์และหมูคือสัตว์น้อยน่ารักไอ้เต้าตัวอ้วนตะมุกตะมิกซื่อบื้อที่ไม่สนใจอะไรนอกจากการกินโดนจูนภาพไปอย่างนี้มาตลอดแม้กระทั่งหมูป่าในไลออนคิงก็น่ารักลูกหมู3ตัวก็น่ารักคือหมูมันน่ารักกับมึงกูก็คืออยากเล่นกับหมูมานานแล้วไปถึงร้านอาหารระหว่างที่รอโต๊ะกูก็ไม่สนใจโต๊ะแหละก็ไปถ่ายรูปกับหมูอุ๊ยน่ารักมากเลยมึงเหมือนชูการ์เลยอ่ะขึ้นชูการ์เลให้ดูตึ๊บเหมือนชูการ์เลยแต่ใหญ่กว่าชูการ์เลอุ๊ยน่ารักแบบอยากเล่นกับมันมากแต่คือมันไม่สนใจกูเลยมันกินอย่างเดียวใช่ป่ะพยายามจะแบบเตงถ่ายรูปกับเขาหน่อยดิเนี่ยมาถ่ายเอ้ยไม่สนใจกูมีดึงหมูด้วยเตงถ่ายรูปกับเขาหน่อยดึงหมูก็ไม่เล่นด้วยอยากได้ภาพแบบฉันกับหมูรักกันอย่างเงี้ยอยากได้ภาพแบบนั้นคือความคิดกูเนาะความคิดกูยี่หมูคงรำคาญกูเนาะก็บอกอีนี่มันนานแหละไม่ยุ่งไม่เลิกยุ่งกับกูสักทีอ่ะก็บอกออมถ่ายรูปเบกับหมูให้หน่อยนั่งกอดเข่าข้างๆมันก็เอาหัวมันสะบัดใส่กูปึ้งกระเด็นแล้วตึ๊บแล้วในใจก็หัวเราะแบบยี่หมูชี้นี่ชี้โมโหจริงนะมึงเป็นอะไรถ่ายรูปหน่อยไม่ได้ไงในใจคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้แล้วเอาใหม่ก็ไปนั่งถ่ายทีนี้มันก็ทำอีกตึ้งแต่ครั้งนี้มันแรงกว่าเดิมเว้ยแรงแบบกระเด็นอะในใจอยากคิดว่าอีหมู่บ้านนี่มึงมาทำกูอย่างนี้ได้ยังไงเขายังคิดว่าเป็นสัตว์น่ารักอยู่ก็จะทุบมันตึ้งหันไปเห็นขาตัวเอง
ไอ้เหี้ยเย็บว่ะเย็บว่ะเย็บว่ะแล้วกูปิดขาไว้แล้วกูก็มองหน้าทุกคนปากเหมือนหัวเราะกูแหละพอกูเปิดแผลให้ดูไอ้เหี้ยกระเจิงเลยค่ะทีนี้ยีออกพี่ฟางหน้าเหลือแค่นี้คือพี่มีความเป็นหมอเนอะก็รีบวิ่งไปหาทิชชู่มาคนในครัวก็วิ่งออกมาเอาน้ำเปล่าขวดนึงมาใช่ปะตอนแรกพี่ฟางหยิบทิชชู่เปียกเดตตอนจะมาเช็ดให้กูกูไม่ได้เขาก็เอาน้ำเปล่ามากูว่าเห็นแล้วทุกคนคือหน้าเสียกูแบบไม่เป็นไรเย็นๆตั้งสติเย็นๆแต่คือในใจกูตอนนั้นอะเป้ากันนะเอี้ยแผลน่ากลัวนะกูก็เอาเท้าวางบนแบบไม้หนึ่งแล้วน้ำเปล่าลาดพี่วิวหยิบทิชชู่มาก็ทิชชู่อุดตึ๊บก็ขึ้นไปบนรถนั่งรถไปโรงพยาบาลใช้เวลามา45นาทีคนขับก็ขับแบบเร็วมากเนินเนินอะไรเงี้ยจนออนต้องพูดว่าพี่คะทุกคนในนี้ต้องปลอดภัย พี่ขับช้าๆไม่ต้องรีบไม่เป็นไรมันไปเย็บแต่เราต้องรอด ระหว่างนั้นนะพี่วิวด้วยความเขาเป็นหมอเขาก็โทรหาห้องฉุกเฉินแล้วว่าเนี่ยโอเคเกิดอุบัติเหตุเป็นหมูกัดขนาดประมาณ5เซนติเมตรมีคนอยู่ที่นั่นพร้อมรอรับตามสไตล์หมอพอไปถึงปุ๊บก็มีรถเข็นมาเข้าไปในห้องหมอคือคนที่โรงพยาบาลดูชิลมากเว้ยเขาบอกมัดซุ้มล้อมัดซุ้มล้อเขาบอกว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้บ่อยคือหมูอ่ะมันขี้หงุดหงิดใช่ไหมแล้วมันก็จะกัดคนก็จะกัดคนบ่อยอยู่แล้วแต่พี่ฟ้าเคยไปเกาะมัดซุ้มเพราะที่มัดซุ้มมันจะมีคนคอยเดินบอกว่าอย่าเข้าใกล้หมูนะอย่าไปจับหมูนะอะไรประมาณนี้แต่ที่ร้านอาหารเนี้ยเขาคงไม่เคยมีคนไปยุ่งกับมันขนาดนั้นด้วยแหละแล้วอาจจะไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่ร้านอาหารของเขาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นกูคนแรกกันเนาะที่ไปยุ่งกับมันขนาดนั้นมาถึงกูก็นอนอยู่กูบอกเขาฉีดยาชาเลยค่ะเขาก็ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวล้างเอาน้ำเกลือบีบบีบบีบแล้วเขาก็พูดว่าแผลอ่ะเย็บไม่ได้นะต้องปล่อยไว้3ถึง5วันกูก็ What ต้องปล่อยไว้3ถึง5วันแล้วนี่ต้องเดินแบบนี้ไปอีก3ถึง5วันเลยเหรอคะหมอเขาก็บอกว่าน้ำลายของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีเรียมากแล้วมันก็สกปรกมากแล้วจะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่มันน่ะจะตายเมื่อโดนออกซิเจนเพราะฉะนั้นน่ะเราจำเป็นจะต้องเปิดแผลไว้เพื่อให้ออกซิเจนน่ะเข้าไปฆ่าแบคทีเรียพวกนั้นก่อนดีกว่าที่เราปิดแผลไปเลยแล้วแบคทีเรียตัวนั้นน่ะมันดันอยู่ข้างในจริงๆอ่ะทีเนี้ยมันจะติดเชื้อแล้วแบบเรื่องใหญ่ก็เลยต้องเปิดกูก็แบบท้อแท้นะท้อแท้ชีวิตแล้วว่าโอ้โหเฮียแม่งเกิดมาในชีวิตกูไม่เคยต้องแบบเปิดแผลแล้วก็แผลแล้วคิดเนี่ยคิดจินตนาการอ้าวแล้วงี้ผิวหนังข้างนอกก็ต้องแห้งสิวะแล้วค่อยมาเย็บทีหลังผ่านไป3ถึง5วันแล้วขากูจะยังไงคือจินตนาการแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเคยฉีดมั้ยบอกเคยตอนป.2บอกว่าแน่ใจเหรอตอนป.2แน่ใจตอนป.2เคยฉีดแล้วเหรองั้นฉีดใหม่ได้มั้ยเพื่อความปลอดภัยดูนี่นั่นก็โอเคฉีดใหม่ของหมอก็คือฉีดเข้าไปในแผลกูกว้างงี้ก็คือฉีดไปเรื่อยๆฉีดแล้วก็เอาออกแล้วก็ฉีดทั้งแผลทั้งหมดท้อแท้แต่ก็ต้องไงไปต่อฉีดที่ขาเสร็จก็ไปฉีดที่ไหนอีก2ข้างมีบาดทะยักกับพิษสุนัขบ้าซัมติงค่าเสียหายวันนั้นประมาณ 240,000 กว่าบาท 240,000 240,000 โอ้ยเท่าไหร่คะขออีกรอบนึงเอ้ย 200,000 ผิดไม่เลยค่าเสียหายวันนั้นประมาณ 24,000 กว่าบาทเดชบุญที่กูมีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุเขาก็เลยจ่ายให้กูความรู้สึกวันแรกที่โดนหมูกัดตกใจนะเว้ยกูก็ขับมามึงเพราะแบบเหี้ยชีวิตกูโดนหมูกัดแล้วทุกคนที่รู้หัวเราะแต่คือทุกคนตอนนั้นคือไม่เห็นหรอกว่าแผลมันขนาดไหนก็คงคิดว่าหมูขบคือส่วนใหญ่คิดว่าหมูขบกูไม่ได้อ่านแล้วหมูขบแทนที่จะแบบเล่นกับเสือโดนเสือกัดอะไรอ่ะเหี้ยเบสโดนหมูกัดจะนอนอะไรก็ถ่ายเตือนภัยซะหน่อยคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วหมูมันดุนะอ่ะก็ถ่ายเตือนภัยลง TikTok ปึ้งสวัสดีทุกคนวันนี้เรามีเรื่องจะมาเตือนภัยเหตุเกิดจากเมื่อตอนกลางวันเราไปกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่สมุยและเขามีหมูเราก็เลยต้องการที่จะถ่ายรูปกับหมูเอ๊ะใครพร้อมได้เลยเผลอแป๊บเดียวเหี้ยหมูกัดกัดกูหรือขวิดกูก็ไม่รู้ขาวเวอร์เขาไม่ได้กินแล้วต้องนั่งรถไปโรงพยาบาลไม่มีใครผิดนะเรื่องนี้หมูก็ไม่ผิดเจ้าของร้านก็ไม่ผิดแต่อยากจะเตือนทุกคนว่าหมูไม่ใช่สัตว์ใจดีไม่ใช่สัตว์น่ารักมันคือสัตว์ป่าให้ระวังด้วยนะมันกัดแรงมากแวะล้อเลียนซะหน่อยเฮ้
ก็มีคอมเมนต์เข้ามาใช่ค่ะหมูเป็นสัตว์ที่ดุยิ่งเวลาที่มีของกินแต่อันนี้คือหมูป่านะคะไม่ใช่หมูบ้านหมูป่ายิ่งดุกูงงเอ้าไอ้เหี้ยนี่หมูป่าหมูป่าไม่ได้แบบอากูน่ามาทาท่าหรอวะที่มีเขี้ยวเอ้านี่หมูป่าแล้วบางคนบอกว่ามันกินอาหารอยู่หรือเปล่าน้องเลยหงุดหงิดเคยเห็นข่าวหมูกัดเด็กที่อินเดียตายทำงานอยู่ในห้องฉุกเฉินเคสหมูกัดมีเยอะมากและส่วนใหญ่เป็นแผลเวอะหวะบางคนนิ้วขาดฮะนิ้วขาดดีนะมึงกูไม่โดนกัดขาขาดกูโดนกัดหูขาดหรือกัดหน้าขึ้นมากูทำยังไงกูช็อกแล้วตอนนั้นกูแบบนี่มันเรื่องใหม่ในชีวิตหมูเป็นสัตว์ดุร้ายหมูคือสัตว์น้อยน่ารักไอ้เต้าตกอ้วนตะมุกตะมิกซื่อบื้อเมทโดนหมูกัดหมูเป็นสัตว์ดุร้ายล้างแผลสมุยวันนึงก็กลับมากรุงเทพวันนั้นคือวันที่3วันนี้ก็คือคิดแล้วแหละว่ามีอยู่2ช้อยส์ก็คือจะได้เย็บหรือจะได้ล้างแผลอีกวันนึงก็เลยคิดว่าแล้วเราจะไปเย็บที่ไหนดีจริงๆอยากไปเย็บที่ยันฮีแต่เขาพูดว่ายันฮีรอนานโรงพยาบาลอ่ะแถวค่ายมวยเบญจนาจารัน34ก็จะมีให้เลือกอยู่ 2-3 โรงพยาบาลวันนั้นอ่ะก็เย็นละ 5-6 โมงก็เลยเอ๊ะไปอีกโรงพยาบาลนึงแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะแบบเป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่เราก็เคยไปหาหลายทีแล้วแหละแต่แบบหลังๆไปเหมือนมันต้องใช้โชคนิดนึงว่าจะเจอหมอดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ก็เออไปที่นี่แหละก็เลยให้เพื่อนพาไปให้นกพาไปถึงก็รอหมอไปชั่วโมงนึง 1 hour later กูไปยันฮีแต่แรกจบนะเพราะว่ารอเหมือนกันชั่วโมงครึ่งอ่ะแล้วรอชั่วโมงครึ่งความพีคคือไม่ใช่ว่าหมอคิวเยอะแต่ไม่มีหมอ oh, hell no. พอหมอมาเสร็จหมอก็ให้พยาบาลเปิดแผลทำความสะอาดแผลแล้วหมอก็พูดกูว่าไม่เย็บไม่ต้องเย็บไม่ดีหรอกถ้าเกิดว่าเย็บไปเกิดติดเชื้อขึ้นมามันจะอันตรายเดี๋ยวเอาเทปติดเอาแล้วแผลเป็นอย่างเงี้ยไม่เย็บแล้วมันต้องเปิดไปนี้อีกนานแค่ไหนหมอก็เป็นเดือนเปล่าแล้วแผลเป็นล่ะเอ้ากูไม่ได้ต้องห่วงแล้วก็แผลกูจะต้องยังไงแผลกูขาดกูต้องสวยนิดนึงปะวะจะมาแผลเป็นคีรอยนูนก็ไม่ได้ปะมันจะเริ่มมีเนื้อบางส่วนอะที่ตายแล้วนะเดี๋ยวจะต้องเล็มเนื้อที่ตายแล้วออกหน่อยกูบอกว่าหมอฉีดยาชาเลยมันฉีดยาชาเลยบอกไม่ต้องฉีดหรอกแป๊บเดียวอีหมอเอาเลยจ้ากูก็เอาขาวางเช็ดคือมันก็เจ็บแล้วมันก็เจ็บปะวะแผลมันเปิดอยู่ก็เช็ดก็เจ็บแล้วหมอก็เอากรรไกรมาเล็มจึ๊บคือมันอ่ะก็จริงเว้ยในจุดที่เนื้อมันตายอ่ะมันไม่เจ็บแต่มันก็ยังจะมีบางจุดที่เนื้อมันยังตายไม่สนิทมึงเข้าใจฟิลไหมจึ๊บกูเจ็บแล้วมันก็แสบไงแสบเอ้าแล้วใครรับผิดชอบความเจ็บปวดครั้งนี้ของกูสิ่งเดียวที่โรงพยาบาลนี้ช่วยเหลือกูนั่นก็คือเอาพยาบาลหนึ่งคนมาล็อกขากูแล้วพยาบาลอีกคนนึงเอามือมาบอกว่าให้กูจับมือเขาฮัลโหลการจับมือคุณพยาบาลมันช่วยความเจ็บปวดอะไรที่ขาโกไม่ช่วยกูก็ได้รับการทำแผลแบบนี้นั่งในรถเข็นแบบท้อแท้ชีวิตแล้วว่าทำไมชีวิตกูต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยวันนั้นท้อแท้ชีวิตเลยมีน้ำตาด้วยน้ำตาไหลตอนอยู่ในห้องระหว่างนั้นก็คือคุยกับพี่วิวก็ถ่ายรูปปุ๊บๆส่งไปให้เขาดูผ่านไปสักพักนึงพี่วิวกลับมาเบสพรุ่งนี้มาโรงพยาบาลพี่เลยพี่วิวอยู่รามาพรีเมียมแต่พี่วิวเขาเป็นอาจารย์หมอพาแหนกอายุรกรรมสมองเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เย็บให้หรอกเขาไปปรึกษาหมอศัลยกรรมให้พี่ถามมาให้แล้ว4คนเลยหมอ4คนเลยทุกคนบอกเหมือนกันว่าต้องเย็บเบสสบายใจได้นะเดี๋ยวเรามาเย็บกันพรุ่งนี้โอเควันรุ่งขึ้นก็ไปพี่วิวก็บอกว่าโอเคหมออ่ะเข้าที่ประชุมกันในแบบกรุ๊ปไลน์ไม่ได้เข้าที่ประชุมเรื่องใหญ่อะไรนะก็คือคุยกันแล้วในกรุ๊ปไลน์ว่ามันจะต้องมีการตัดเนื้อแบบ3มิติ 3D อะไรกันเนี่ยก่อนแล้วถึงจะเย็บได้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างมันโอเคมันสบายมากไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคุณหมอชื่อคุณหมออ่อนพี่หมออ่อนเนี่ยก็ดูแผลอะไรแล้วแต่หมอฉีดยาชาก่อนเลยความจำมันฝังใจหมอก็หมอฉีดให้ก่อนอยู่แล้วครับหมอก็ฉีดเสร็จหมดยาชาไป2หลอดแผลมันใหญ่เนาะปึ๊บก็เริ่มกำลังทำการเย็บเขาก็เหมือนตัดเนื้อแหละมั้งไม่รู้ไม่กล้ามองว่ะมันก็น่ากลัวเนาะแล้วก็ได้ยินแบบเหมือนมีเอาช่วงนึงเอาความร้อนมาตัดด้วยอะไรเงี้ยเขาพูดโอ้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยลึกไปถึงชั้นกล้ามเนื้อเลยเนี่ยกล้ามเนื้อฉีกงั้นเดี๋ยวเราเย็บกันที่กล้ามเนื้อก่อนเขาก็เย็บกล้ามเนื้อความรู้สึกนั้นคือแปลกใหม่ว้าวซ่ามากเว้ยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่เคยโดนเย็บกล้ามเนื้อไงแต่ขอทีเดียวพอไม่เอาแล้วเนาะเย็บกล้ามเนื้อก็ไม่ต้องเย็บอะไรแล้วเนาะมันก็เป็นความรู้สึกแบบว่าเหมือนมีอะไรมาขึงอะดึงตึ๊ดแล้วก็เย็บดึงตึ๊ดแบบเหมือนค่อยๆมีอะไรตึงอะตึงอาจจะเหมือนคนเย็บหน้าดึงหน้าแบบไม่รู้นะไม่แน่ใจไม่เจ็บเว้ยไม่เจ็บแล้วก็เย็บเสร็จก็เห็นแล้วแหละว่าเขาก็ขอไหมเส้นใหม่มาแล้วเขาก็เย็บแล้วก็เราอ่ะก็ไม่กล้ามองขาอยู่อย่างเงี้ยมาก็หันหน้าไปทางอื่นพยายามฟังเพลงนึกถึงเรื่องอื่นไปเพราะแบ
พอมันชาเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างเขารู้สึกมันเหมือนแบบโดนดึงขาแหกคือมันคิดไปเองแหละก็ถามว่ากี่เข็มแล้วคะพี่วิวอยู่ด้วยพี่วิวก็คือแบบรักมากอยู่กับกูตลอดทุกขั้นตอนก็ยืนด้วยนี่หมอเขายังเย็บข้างในอยู่เลยเบสเราคือคิดว่าเขาเย็บข้างนอกไปถึงไหนแล้วไงนี่ยังเย็บชั้น2บอกว่ากี่เข็มก็ไม่รู้นับไปทวนก็แบบพอแท้ชีวิตแล้วไม่เป็นไรนอนฟังเพลงไปฟังเพลง Imagine all the people แต่ของ Beatles ชอบ Beatles พอดีก็ลองฟังเพลงไปปึ๊บ A few moments later เย็บข้างนอกเสร็จสิริรวมแล้วด้านนอก22เข็มด้านในอีก2ชั้นก็คือชั้นกลางและชั้นกล้ามเนื้อไม่รู้กี่เข็มแต่รวมๆแล้วน่าจะเกือบ100เข็มหลังจากที่โดนหมูกัดเมื่อวันจันทร์เมื่อวานก็ได้ไปเย็บแผลและที่โรงพยาบาลรามาพรีเมียมความซาของข้าพเจ้าก็คือต้องการจะซัพพอร์ตพี่ชายเมื่อวานศึกเพชรยินดีนัดใหญ่เย็บเสร็จก็ไปดูมวยต่อเลยเก๋ๆวันนี้ตื่นมาก็คือเลือดไหลออกมาจากแผลที่เย็บแล้วหลังจากนี้ก็คงจะต้องนอนอยู่บนเตียงไปก่อนหยุดเดินหยุดซ่าวันนั้นมีเพชรยินดีศึกเพชรยินดีนัดใหญ่ของเสียโบ๊ทไปซัพพอร์ตพี่ชายเว้ยนัดเพื่อนไปนัดหนูนัดเบลไปนัดวิวไปมีพี่เป้ไปทำไทยไปซัพพอร์ตโบ๊ทเดินใหญ่เลยตึ๊ดตึ๊ดสัก5ทุ่มไปนั่งกินข้าวออกจากสนามมวยไปนั่งกินข้าวอู้เริ่มเจ็บแบบผ่า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 แต่ว่ามันพันขายไงกลับบ้านไปนอนตื่นมาเปิดแผลดูโอ้เลือดออกแฮปปี้อีดอกเพราะด้วยความชาไงเราก็ไม่รู้ว่าแค่ขยับขานิดเดียวอ่ะกล้ามเนื้อคือเป็นคนแบบกล้ามเนื้อมันลีนมากใช่ป่ะมันก็ปีเลยก็เลือดปีอยู่อาทิตย์นึงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า1อย่าซ่า2หมูไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนและ3ไม่อยากเสียเงินเป็นแสนอย่าไปกวนหมูเวลามันกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊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 งช่อง Betty Story แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊าย